สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Overwatch นะครับก็เป็นพาร์ทที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นตัวเทเซอร์นะครับตัวนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับยังไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรบ้างอันนี้เคาะปืนมั้งเออแล้วก็ชิปนี่ทำอะไรได้อ๋อวาร์ปมาเหรอใช่ป่าววะไม่รู้อะแต่ว่าสกิล E ล่ะเดี๋ยวลองดูดิอ๋อเป็นการแบบย้อนกลับเออดีๆๆเฮ้ยแต่ว่าเทเซอร์มันต้องเล่นแบบล้วงใช่ไหมมาเดี๋ยวมาล้วงกันยิงฟึบย้อนโอ๊ยเล่นยังไงดีเนี่ยตายโอเคยัดเข้าไปอ่ะเล่นไม่เป็นหรอกยิงมั่วโอเคได้แล้วใครไม่ได้สักตัวเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าตรงนี้แล้วกันขึ้นไปข้างบนครับเทเซอร์นี่เลือดร้อยมากขั้น150เองโอ้ยเดี๋ยวเลือดเหลือ9เออยาเก็บปิ้วเออตกเฮ้ยเดี๋ยวใครอะตายจังแรดลาดกูอีกเล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยเทเซอร์เนี่ยโอ้โหแรงจัดเอือกใช้สกิลอะไรวะนะเฮ้ยนั่งอะไรมาเนี่ยลอยฟ้าอีกคิดว่าเจ๋งเหรอตายไปดิโอ้โหเฮ้ยมันเจ๋งจริงว่ะโอ้โหดูดิตั้งเป็นป้อมปืนเลยแรงมากเอ้ยอันติเทเซอร์ทำอะไรได้วะเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปใช้มั่วๆดูแล้วกันนี่ใช้เลยทำอะไรได้วะเอ้าฆ่าตัวตายเหรอวะโง่จังวะนักโดนยิงเลยละกูเฮ้ยนี่ไงล้วงเฮ้ยเจ็บเนี่ยอะไรเนี่ยใครอะดูฟิตเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะนี่ครับเปิดอันติเอ้าเฮ้ยลืมกดอันติอีกโอ้ยโง่โคตรรออีก7วิไป3 2 1จัดไปครับคึบเปิดอันติแล้วก็วาร์ปกับนี่ได้ไหมนี่เฮ้ยไม่มีใครตายเลยเหรอทำไมเป็นงี้วะก็ใส่สเต็ปถูกหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะยังขาดอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ไอ้ปืนใหญ่น่ะโคตรน่ารำคาญเลยไอ้ลูกทางโง่เนี่ยทำไมมันเล่นเก่งจังวะดูดิยิงโคตรแรงเฮ้ยโอ้แพ้แน่เลยจบละไม่น่าเล่นเลยตัวนี้เทเซอร์ส
ำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าผมไม่ควรจะเล่นเทเซอร์นะครับเล่นโคตรยากเลยเข้าไปเปิดอันติแล้วก็ไม่มีใครตายเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ